การเจด้าสตอรี่วันนี้นะคะเจด้าอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งค่ะหน้าองค์กรโทรศัพท์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะพาเพื่อนๆ นะคะมาชมดูว่าที่นี่เวลาค่ำคืนเขามีสตรีทฟู้ดอะไรขายให้เราชิมบ้างนะคะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำเร็จรูปอันนี้แบบมัดหรือสำเร็จรูปอ่ะอันนี้มัดเองเหรอคะต้องมัดเองมัดเองอ๋อมันไม่น่าจะครอบหัวดิฉันไหมคะใหญ่แค่ไหนคะเนี่ยคือเท่าไหร่อ่ะอ๋อมันเป็นเวชหน้าเหรอใช่ดูหัวดิถ้ามันมัดไม่ติดมันก็จะไม่ติดไงยังไม่ทันเดินเข้าไปข้างในเลยนะคะได้นิดนึงได้นิดเดียวเพราะว่าผมเยอะไงมันจะติดผมมันติดอยู่ด้านหลังนั่นแหละค่ะสวยดีเนาะนี่อะไรอร่อยคะแม่ค้าอร่อยใช่กินแล้วแบบโอ้โหอร่อยแบบที่ต้องได้กินอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกกินแถวนี้ไม่ค่อยได้เดินถ้ากินแถวนี้หนูไม่ค่อยได้เดินก๋วยเตี๋ยวยำที่นี่ของแม่มาโอ้นี่ย่างกุ้งเลยนู่นนะใหม่เลยนะโอ้นั่นจานเลยกุ้งเผาโอ้มีนั่งข้างหลังนั่งได้บางเลนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาก็มาชิมกันได้นะคะขายเป็นตัวขายเป็นขีดเป็นไรค่ะมีทุกอย่างต้มสดใหม่ๆเลยเราซื้อสูตรเขามาซื้อสูตรแบรนด์มาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสูตรบางเลนแล้วก็ทำที่นี่สดใหม่ๆอยู่นะคะเลือดเป็นแบบแน่นๆมากค่ะมีไส้นะมีไส้แก้วด้วยตัวเท่าไหร่ครับตัวละ400ครับลดได้เยอะครับเป็นตัวโอเคอันนี้คุณลุงหน้ายอดผักเนาะเอาสามเศษแล้วเป็นคนอร่อยเยอะเยอะใช่ไหมคะอร่อยไหมจริงจริงอ่ะเป็นจานหวานใช่ไหมแล้วหน้าอะไรอร่อยเป็นอะไรต้มวัดแต่มีกรอบชิ้นหมูมีกรอบมีกรอบนั่นปูวางในการเคี่ยวรัดหน้าอยู่ใช่ไหมคะจะอยู่มานานแล้วจากป้ายนะคะพี่ป้ายนี่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมคะอยู่นานแต่พี่กันนะคะพี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็ลาดหน้านะแอบดูเบ้นขึ้นมาสุโขทัยแ
ากแล้วมากจริงที่นี่ของไม่มีที่นั่งของที่มีตาแดดมีข้างหลังไงนั่งได้หลังก็ได้ข้างหลังก็จะติดคอนี้น่าจะไขมัดใจคนเยอะนะเพราะว่าดูจากกระทะเราก็เลื่อเลยค่ะรถนะครับขอถ่ายหน่อยครับดูวางนั่งได้นะครับได้อร่อยไม่ต้องเอาไปชิมดูก่อนชิมสักถ้วยสองถ้วยก่อนชิมดูก่อนได้เลยไม่อร่อยไม่ต้องซื้อเออดีครับพ่อค้าจะดีมากครับชิมได้ครับเพื่อนละ30บาทเพื่อนละ30ชิมได้เพื่อนละ30บาทชิมได้ครับตามน้ำหนักตัววันนี้เพิ่งกินสเต๊กไป100ไม้ไปจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ19ถ้วยอ่ะนี่ไม่มีเออของพี่เขาลืมบอกว่าท้องห่อไม่รู้ไปที่จุดหอมมากหอมเราเป็นไงดีเอาแผนการเราแผนการเราเหรอคะเราจะเดินดูแล้วก็แผนการเราเดี๋ยวเราถ่ายทำเสร็จเราก็จะกินมาเรื่อยๆนะคะไรที่เราต้องนั่งกินเดี๋ยวเรากลับมาเพราะใครร้านกุ้งสั่งกุ้งไว้เดี๋ยวกลับมากินเขากลับมาหมดเลยกลับมาหมดเพราะมันเยอะมากดูแล้วพี่ขายกี่ปีแล้วอ่ะอายุ15-16 ปีแล้วครับที่นี่ครับแล้วก่อนหน้านี้ขายที่ไหนครับก็ไม่ได้ขายก็ขายอยู่เปิดเป็น2ร้าน3ร้านเป็นสาขาครับ2ครับสาขาแล้ว3สาขาน่าอร่อยดูแล้วเที่ยวกันสุดๆเราเที่ยวกันขายถูกสุดแล้วเนี่ย30บาทขายถูกมาก30บาทครับ30บาทชิ้นไปเลยเดี๋ยวนี้เขา45-50หมดแล้ว30บาทก็พอเดี๋ยวนี้30พอได้กินกันทุกคนนะครับลองดูก่อนไหมสัก2ชามที่ตอบ2ครับผมมีได้คิวแล้วมีกรอบเลยค่ะเดี๋ยวเราก็กลับมากินมีกรอบร้านหน้ากันพี่กินด้วยได้ไหมอ่ะดูแม่ดิแม่เอาตัวเท่าพี่เดี๋ยวเดินกลับมาได้กันมากนะครับปอดปิ้งโอ้ของกินเล่นกินจังเขาเติมเติมก็ฝากปิ้งกินหน่อยจะซื้อกลับได้ไหมอ่ะจะซื้อกลับอ่ะเดี๋ยวรอให้ปิ้งใหม่ๆแล้วก็ถึงการกลับไปที่ห้องเสบียงเสบียงเสบียงของเรานี่คือเสบียงข้าวโพดปิ้งฝักเท่าไหร่อะคะ15 บาทหอมดีเนาะข้าวโพดปิ้งแบบสดไม่มีหอมหอมลูกชิ้นเนื้อจิ้มกินได้เลยมีไก่มีปลานะคะปลาเท่าไหร่คะมะแบบเนื้อจิ้มก่อนปะเด็ดเราแบบไหนมีเอ็นคะอันนี้เอ็นเนื้อค่ะอ๋อนี่เอ็นเนื้อนะมะนะ10 บาทนะคะแล้วก็มีผักให้เลือกหลายอย่างค่ะใหญ่กินเลยได้ไหมมะได้ค่ะมีผักนะคะผักกินกลับด้วยก็ผักอะไรก็ซื้อลูกชิ้นแล้วก็หนีบผักไปนะคะได้เลยค่ะ
วังกันเนี่ยผมชิ้นไส้กรอกก็มีกรอกปลาก็ดีครับแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นแบบปลาเป็นวงปลาบุ๋มอร่อยนะคะปลาบุ๋มปลาบุ๋มใช่ค่ะปลาบุ๋มค่ะมาตั้งชื่อเองไว้อ่ะปลาบุ๋มเลยนะชื่อมันแบบนี้อ๋อปลาบุ๋ม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 แต่เราแบบร้อนเลยนะ สามไม้น้ำจิ้มจะอร่อยพอดีนะกินกับผักอะไรเข้ากันกินกับผักก็อร่อยปีนสิบบาททุกไม้เลยนะคะพวกชิ้นปิ้งอะไรอ่ะร้านอิสลามจิ้มเดือดแล้วคะเรื่องอะไรนะคะ10บาททุกไม้เลยค่ะพอเลยค่ะไก่ไก่ไก่แบบเล็กๆนี่ลูกชิ้นอะไรมั้งล้วนๆค่ะขอแต่เป็นจิ๋วบาทได้รูปที่แล้วแล้วก็จะมาหนีบผักเอานะคะใครอยากได้ผักอะไรโหระพาครับอันนี้นะโหระพานะโหระพาสักหน่อยโหระพาเข้ากับลูกชิ้นเนื้อดีมากเลยผักโหระพานะคะเราอยากได้โหระพากับอะไรคะคุณพี่ว่าแบบนี้นะคะแบบนี้นะเอาเท่าที่พอกินนะเพื่อนๆนะจะได้เผื่อเหลือให้คนอื่นด้วยเป็นลูกชิ้นปิ้งที่มีผักเป็นบุฟเฟ่นะผักอร่อยผักอร่อยไข่ทอดร้อนๆเลยครับพี่ว่าทุกคนได้ครับโทรศัพท์นะคะแวะมาร้านสาคูเพื่อเก็บปังหม้อได้เราจะชิมดูนะคะปังคูนะเดี๋ยวทำงานก่อนสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเคยได้ดูใช่ไหมคะนานไงนานดูเคยดูจำต้องไม่ได้ของเขาเองอ่ะเดี๋ยวจะชิมจากครูนะคะได้ดูตอนขนมครกขนมครกอันนี้เพิ่งลงล่าสุดเมื่อวานไปทำขนมครกไข่ชานมไข่มุกมาอร่อยมากของร้านเจ๊แขกอร่อยมากเมื่อวานเจ๊แขกแบบร้านแตกอะค่ะเพราะว่าเดินไม่ได้เลยเพราะอะไรคนล้นร้านนี่ชิมนะคะสาครูนะคะนี่ไม่ใช่นมไข่มุกนะคะแป้งนุ่มเป็นไงแป้งนุ่มแป้งนุ่มมากนุ่มหนึบเหนียวเด้งดึงดังนี่สาครูแม่ลูกชิ้นนะคะ
ไส้อร่อยดูไส้ดิสดกันตรงนี้เลยไส้อร่อยครับใครที่ผัดใหม่ทุกวันไหมคะทุกวันทุกวันเลยทำทุกวันขายมากี่ปีแล้วคะบอกเท่าไหร่20 ปีเท่าอายุเจด้าเลยอ่ะก็ขายหน้านี่มาตลอดเลยเหรอคะอันนี้อร่อยยังไงบ้างคะสดใหม่ทุบหนับบ้านดีนะคะบ้านดีค่ะไฟก็อร่อยเราลงมาอิ่มสาคูนะไม่ได้เลยกินร้านอื่นอิ่มลูกชิ้นและสาคูนะครับปลาปลาแห้งขายอาหารสุขภาพเหรอคะทานแล้วอร่อยไม่ทานไม่อร่อยมุกมุกไหมคะพี่ต้องหาแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดตัวภาพแกงเห็ดต้มยำตุ๊กกิ้งก็มีต้มยำปลาต้มยำต้มโพงอ๋อต้มโพงปลาย่างปลานี่มาจากไหนอะคะมาจากตลาดแม่น้ำมาจากตลาดเขาจะดูเจ๊แขกบ่อยสายเจนี่จะเป็นแฟนคลับเจ๊แขกแน่เลยดูเยอะๆแล้วเริ่มจะเป็นเจ๊แขกนะคะระวังต้มโค้งปลาต้มยำปลาช่อนใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกิ้งของก็จะเป็นสดๆเลยนะคะกิ้งค่อยคั่วได้ไหมครับได้ค่ะมาข้างร้านเดี๋ยวก็กิ้งค่ะกัดแซวกันขอก็จะทำใหม่ถึงที่ลูกค้าสั่งใช่ค่ะขยันเนาะไม่ขยันทีละถุงไม่เหนื่อยเนาะไม่สั่งไม่ทำร้านอินดี้นะคะหลังจากมีพี่โป๊ปมานะคะก็ร้านนี้จะอินดี้นะคะร้านแตกเมื่อวันก่อนเลยค่ะพี่โป๊ปร้านแตกร้านแตกใช่ไหมไม่ใช่คนเยอะนะคะลมฟ้าลมมีมาครบนี่เวลาก็ตุ้มต้มยำอยากให้เห็นนะคะทำได้จะถูกมะนาวแท้ๆไปใช้ไหมเราไปแอบดูเขาทำทำต้มยำมะนาวกดแท้ๆไม่ใช่ไม่ใช่น้ำกดนี่กดทำต้มยำอะไรคะอันนี้จะเป็นต้มโค้งค่ะต้มโค้งใบย่ารับอะไรดีคะได้ค่ะ30ค่ะขอบคุณค่ะเป็นเวลาร้านนี้นะคะว่าเวลาใช้แอปไปดูแล้วต้มโค้ง50บาทให้นิดเดียวมาโค้งตรงนี้สิคะจะได้เยอะมาโค้งใกล้ๆนิดนึงอยู่ตัวยาอะไรก็อร่อยเนาะค่ะไม่ควรอยู่เลยอ่ะก็อยู่แล้วว่าเพราะว่าคงจะ150โลเลยดีกว่ามี10บาทไหมคะลูกค้าจะกลายเป็น300 100โลแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะสั่งได้เหรอสั่งได้ค่ะหมดแล้วได้ได้หมดมากจ้าเดี๋ยวมาดูคุณพี่ต้มยำนะคะร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรอ่ะคะไม่มีชื่อแล้วแต่จะตั้งแล้วแต่จะเรียกโอ้ยอินดี้สุดๆเป็นร้านอินดี้มากนะคะเน้นการขายไม่เน้นชื่อแล้วคนตามมากินจะตามถูกไหมอ๋ออยู่ร้านจากข้างร้านสาคูค่ะสาคูแสนอร่อยสาคูแสนอร่อยนี่นะคะพริกก็คั่วเองแน่นอนนะคะไม่ก็ใช้สามีคั่วแน่นอนไม่ค่ะใช้ไม่ได้สามีใช้ไม่ได้หยุดไม่นิ่งห้ามใช้เราใช้แล้วไม่ถูกใจทำเองก็ได้นี่ครับหนังยังสุกแล้วต้มโครงอันนี้ต้มโครงต้มอันนี้ต้มยำน้ำข้นยำน้ำข้นทะเลตั้งไว้10บาทเองเนาะเขาจะทำสดๆตรงนั้นนะคะนี่ไปแล้วจะมาปรุงตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนมาอยุธยานะคะตลาดโต้รุ่งก็แวะมาซื้อได้น้องอยู่ในทุกเทปของพี่เลยพี่จะไปตัดออกยังไงเนี่ยเจอกันตลอดกว่าจะซื้อน้องถึงจะออกจากเทป KFC เปล่าเนี่ยเยอะจะหมดแล้วนี่ไม่เติมเรื่อยๆถ้าเงียบก็ไม่เติมแล้วขายมานานหรือยังคะน้อง
ตั้งแต่อยุธยาไปราชธานีตั้งแต่สามโมงเย็นตอนนี้หลายชั่วโมงแล้วนะทางนู้นก็ปั้นกันสดๆนะอาจารย์มีหน่วยปั้นหน่วยนึ่งหน่วยตักนะฮะโรงงานอยู่นี่โรงงานอยู่นี่ผลิตกันตรงนี้แล้วก็ผมไปใช้รายได้แล้วก็ผมพอดีนะเพราะสาคูบางที่กินไม่ได้แล้วนะมันเป็นแบบสมัยใหม่แป้งมันจะไม่อร่อยและที่ยังเหนียวนึบนุ่มต้องฟ้องไปย่างก็รอเลยจ้าเคยดูแต่ในยูทูบยังไม่เคยได้ไปเราไม่กินอร่อยจริงอ่ะอร่อยเขาใส่เขาใส่เยอะที่ไหนเนี่ยใช่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 ก่อนเนี่ยผมอดทนน้อยจะได้ได้ก่อนอยากได้ไวก็พันวันที่22วัดเชิงเลนที่ไหนอ่ะวัดเชิงเลนครับวัดเชิงเลนบางไปอินบางไปอินน่าจะบางไปอินเริ่ม 7:00 นถึงเที่ยงแวะไปรับขนมได้ได้ค่ะพบเจ้าเดียวใช่ใช่ไปเลยค่ะอย่างอื่นไม่เอาจะมีเจด้าเป็นใส่ชุดไทยอยู่กับเจ๊แขกเป็นชุดไทยอุ๊ยวันนั้นต้องให้นางสวยเมื่อวานนางไม่ได้แต่งหน้าทำงานไม่ได้แล้วหงุดหงิดลูกค้าเยอะแล้วไม่ได้ตาไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ขัดเบานางสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเลื่อนก่อนนะค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จะเป็นเหตุการณ์นะคนสวยเดี๋ยวพี่มาอีกสองกล่องเดี๋ยวจะกลับมาแต่ฝากกล่องนี้ไว้ก่อนลูกนี่มีไข่ปิ้งด้วยแม่แม่กินเนี้ยไข่ปิ้งใช่เดินมาเลยนะครับมารับคูปองคุณนะครับมูลค่า50นะครับไข่หวานกะทิสดฟรีไปเลยครับมูลค่า50สีพาสเทลสวยมากได้เลยไปท็อปฟรีฟรีได้เลยนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับจะมีงานในร้านพี่โต๊ะนะครับตั้งอยู่หน้าร้านนะครับป้ายชวนโต๊ะนะครับหรือสังเกตง่ายๆครับร้านไหนไม่มีโต๊ะมีแต่ป้ายพูนะครับเป็นป้ายกลมๆสีแดงนะครับก็สามารถนำคูปองไปใช้จ่ายที่ร้านได้นะครับหรือถ้า50บาทเลยนะครับนะใครใช้ซิมทูนะครับเรียนเชิญเลยนะครับทูแจกคูปองฟรีนะครับมูลค่า50บาทนะครับเชิญเลยครับแวะมาสอบถามได้นะครับมาสอบถามได้เลยครับวันนี้ทูใจดีนะครับแจกคูปองมูลค่า50บาทฟรีไปเลยนะฮะเดินผ่านหน้าเวทูแล้วนะครับแล้วรู้ตัวว่าวันนี้เราใช้ซิมทูนี่นะ50บาทเลยจ้ะนะไปอีกฟรีช็อปฟรีได้เลยนะครับเป็นเหมือนลาบหรอมันเป็นเหมือนลาบนี่หรอคะเป็นซุปหน่อไม้ครับซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ตีนไก่ตัวแปลกดีเนาะนะเชิญเลยครับใครใช้ซิมทูโมฟนะครับมารับคูปองได้เลยนะฮะใครใช้ซิมทูโมฟรับคูปองกินฟรีช็อปฟรีได้เลยแต่ที่นี่เลยนะครับใครใช้ซิมทูโมฟนะครับรับคูปองกินฟรีช็อปฟรีได้ที่นี่ครับมูลค่า50บาทนะครับต่อแถวได้เลยครับนะใจเย็นๆใจร่มๆครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับท่านก็จะสามารถรับคูปองกินฟรีช็อปฟรีได้เลยนะครับนะสังเกตง่ายๆนะครับจะมีนะป้ายที่ป๊อปนะครับตั้งอยู่ที่หน้าร้านนะครับหรือเป็นป้ายวงกลมนะครับเป็นป้ายวงกลมนะครับสีแดงนะฮะท่านก็สามารถไปใช้คูปองนะครับมูลค่า50บาทแทนเงินสดได้เลยนะครับเชิญเลยครับนะใครใช้ซิมทูนะครับใครใช้ซิมทูนะฮะเชิญทางนี้ครับเป็นจะกลมไปในรายการได้ที่นี่ขายมานานแล้วนะโอกาสโทรศัพท์นะครับสังเกตง่ายๆครับแล้วทำไมเริ่มต้นได้นะครับต้องใส่ติ๊กแผ่นไปด้วยอ่ะหน้าเป็นข้ามร้านบุ๊กเป็นข้ามบุ๊กเราเลยครับคุณครบอยุธยาท่านก็อร่อยจังเลยทำไมไม่เป็นลาบหมูอะไรเงี้ย2กล่องนะฮะเอาไปเลย2กล่อง50บาทนะครับใช้ทุกกล่องได้เลยแล้วคนก็ชอบด้วยใช่ไหมได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านผลไม้นะครับร้านผลไม้ของเรานะครับก็สามารถเอาคูปองทูไปใช้จ่ายได้นะครับชุบผลไม้ผสมกับหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะนาวมะพร้าวส้มโอทับแตงแตงโมไชโยโหที่นะฮะลองดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนแรกเชิญเลยครับนะฮะใครใช้ซิมทูนะครับใครใช้ซิมทูนะครับรับคูปองทานฟรีอีกปีได้เลยนะครับที่นี่ไม่กดแล้ววันนี้เองกดรีพอร์ตดิฉันนะคะมีใส่ถ้วยมาพี่เจนะอยากถ้วยหนึ่งนะอยากรู้แต่พี่เจนะกินรสจัดขอบคุณค่ะพอวัดไทยทำต่างจังหวัดรู้สึกได้มาอุดหนุนผู้ชมรายการกินไหมจะเมคสลัดเป็นไปซีมิสเตอร์แบมบูต่อไม้ไม่เป็น
ดีนะลาบลาบซุปหน่อไม้ไม่ใช่ลาบเหมือนตีนไก่ต้มแซ่บผสมกับหน่อไม้ไปนะนะชาติอาจารย์ชื่อร้านอะไรคะเนี่ยซีดีซุปหน่อไม้ตีนไก่ซีดีซีดีซุปหน่อไม้ตีนไก่นะคู่นี่ให้แฟนๆเห็นนะคะมีตีนไก่เด้งดึงนะคะแล้วก็มีซุปหน่อไม้ด้วยสวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดที่ใช้แข่งกระดูกนะคะค่ะใช้ซุปหน่อไม้ก่อนอย่ามองสิหอมก็พวกหอมข้าวคั่วแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้หวานมาติดต่อแล้วคูปองเงินสดนะคะมูลค่า50บาทนะคะได้ที่บูธทูนะคะอย่าเดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเว็บสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนนะคะอาจารย์นิวาเป็นผู้ร่วมชะตากินนะคะตอนนี้จะชิมเพราะปกติเขาชอบกินตีนไก่นะคะดูว่าเป็นไงมีคนลุ้นนะคะช่วยลุ้นเป็นไงบ้างคะหน่อไม้หน่อไม้หวานนะแล้วก็ข้าวคั่วสดๆหอมไอ้พูดไม่จากับดิฉันแล้วค่ะเมนูนี้เพิ่งเคยกินอะไรเพิ่งเคยกินใช่ไหมคะก็ไม่เคยเห็นเขาขายกันนะคะมาติดต่อรับคูปองเงินสดมูลค่า50บาทได้ที่ตึกนะคะเพียงแค่นำบัตรประชาชนมาหรือไม่ได้นำบัตรประชาชนมาแต่ว่าจำ ID 13หลักมาติดต่อรับคูปองเงินสดได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดใช้ซิมโทรติดต่อรับคูปองเงินสดได้นะคะสิทธิ์มีจำกัดนะคะอยากให้ลูกค้าขายทุกวันหรือเปล่าคะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะคะนี่นะคะสามารถเดินเข้ามาสอบถามได้ที่ผู้ก่อนนะคะอย่าเดินหนีนะไม้ตีนไก่เพราะสามโมงเริ่มแล้วเหรอดูทำตาปิ๊บ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 แล้วค่ะอ๋อสามโมงเย็นถึงสามทุ่มลูกค้าสอบถามข้อมูลได้นะคะหรือสนใจโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เซลล์นะคะขายทั้งเครื่องขายทั้งซิมนะคะแล้วก็แจกคูปองเงินสดมูลค่า50บาทนะคะอ๋อเลือกได้ว่าเอายำก็ได้ลาบเป็นลาบหน่อไม้เอาซุปหน่อไม้ก็ได้อ๋อลูกค้าท่านใดใช้ซิมโทรนะคะติดต่อแล้วคูปองเงินสดมูลค่า50บาทได้ที่บูธนะคะเพียงนำบัตรประชาชนนะคะติดต่อแล้วคูปองได้เลยสามารถใช้ได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการจะมีพี่โป๊ยืนอยู่ทำตาปิ๊บ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 เป็นสัญลักษณ์นะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะอ้าวคุณทิวาหยุดไม่ได้แล้วลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนสายแล้วผู้ร่วมชะตากินร่วมชะตากินไม่ชิมแล้วนะเนี่ยเรียกว่ากินกันจริงจังแล้วนะคะแวะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเซลล์หน้าบูธเลยนะคะโอ้ฉ่ำฉ่ำแซ่บแซ่บขายกี่ปีแล้วนะ4 ปีก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะค้าขายเหมือนกันแต่ว่าแต่ไม่ใช่อ๋อขายบะหมี่เปลือกแต่นี่แปลกดีงานมรดกโลกเมืองหน้าขายบะหมี่อ๋อตรงไหนบ้างเขาจัดเนี่ยตรงเลยตรงนี้ไปหน่อยมาเดินเที่ยวได้เห็นวงเวียนอ่าเนี่ยตรงวงเวียนยาวไปถึงวงเวียนอ๋อนี่เรามีพี่ด้าก็อยู่หลายวันเลยเพราะมาโชว์ตัวที่วัดเชิงเลนแต่ว่างานมันเริ่ม7เดือนหน้าวันที่10โอ้อยากมาเนาะอยากมาตอนนี้สิทธิ์ของเรายังเหลืออยู่นะครับยังมีอยู่นะฮะสิทธิพิเศษดีๆ50บาทแทนเงินสดได้นะครับและกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้สำหรับลูกค้าทูนะฮะใครใช้ซิมทูเชิญเลยครับเชิญเลยใครใช้ซิมทูบูธนะฮะรับไปเลยครับคูปองมูลค่า50บาทแต่ว่าวันนี้อยากได้โทรศัพท์มือถือนะฮะไว้ใช้งานนะครับวันนี้มีทั้งแบบปกมีทั้งแบบสกรีนนะเริ่มต้นที่เติมเงิน199บาทเท่านั้นนะครับมือถือ199บาทซิมเติมเงินมูลค่า49บาทแจกฟรียิ่งใครใช้ซิมชูมารับคุณแบบซิมฟรีไปเลยนะฮะเอเชอร์เลยครับ
หลากหลายหลากหลายมาได้มาได้มาหากินเนี่ยทอดติดมันทอดมีเนื้อด้วยใช่เป็นเนื้อติดมันนะคะนี่เนื้อนี่เนื้อติดมันกับเนื้อติดอันนี้เนื้อเราเป็นคนแข็งนะเราเป็นคนฉลาดเอื้อเฟื้อคนมานี่นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเขาหาว่าน้องอ่ะเอื้อเฟื้อคนที่บ้านคนท้องและคนฉลาดนิสัยไม่ดีแล้วอร่อยเคยมากินบ่อยๆอ๋อเป็นลูกค้าประจำเนื้อกินเนื้อต้องถามลูกค้าประจำอร่อยไหมเพราะว่าดูแล้วน่าจะอร่อยมากโอ้นี่ต้องลองเอาเนื้อหรือเอาหมูคะอาจารย์นี่ขีดละ50บาทถูกมากเลยนะถ้าหมูก็40บาทเอาทั้งเนื้อทั้งหมูไหมเอาทั้ง2อย่างกันโอเคเอาแบบติดมันนะอ๋อที่นี่เขาให้เลือกนะคะอ๋อลูกค้าชอบติดมากติดน้อยก็เลือกเอาก๋วยเตี๋ยวหอยเท่าไหร่จะแม่ค้าบาทจ้าแบบติดมันติดมันใช่มั้ยคะติดมันคนอ้วนกินแบบติดมันอ๋อเขาเรียกได้ไม่เอาเหมือนนี่ไปดูข้าวเกี๊ยวสีแค่เนื้อหน้ารับประทานเฮ้ยแล้วนี่ผิดทุกอย่างเลยเหนียวมั้ยคะร้อยสิบบาทจ้ะขอขายหน่อยร้อยสิบบาทจ้ะนี่ห้าสิบนะคะใหญ่ใหญ่ใช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 ่กี่แป๊บนึงนะครับได้แล้วของพี่45จ้ะอันนี้คันจ้ะแซวแซวที่เอาตามนี้ใช่ไหมจ้ะจ้ะ4 2 3ค่ะอาหารเช้าของจีด้าขอความหูก่อนค่ะจะชิมหนึ่งอันอะไรอร่อยหมูนุ่มอร่อยนะไม่ต้องปรุงแต่งมากแต่อร่อยมีรสชาติของหมูของจำไหมจำได้ไหมร้อยห้าสิบห้าอร่อยนี่ยังละทีจ้ะเปรี้ยวข้าวเหนียวไหมสองหอมอร่อยโอเคค่ะนุ่มนะคะอร่อยนุ่มอืมโอเคขอบคุณพี่ค่ะโอ้นี่ผักครับผักสดๆผักมีผลไม้แม่ไม่ได้ค่ะผักไร้สารนะคะเป็นผักไร้สารนะของนี่นะคะใหญ่ๆเลยนะปลาเห็ดปลา
ปลาเห็ดอ๋อใช่ใช่สิงห์บุรีเรียกปลาเห็ดทอดมันปลาเห็ดอีกอย่างนึงปลาเห็ดที่มีสิงห์บุรีเพื่อนเราเรียกปลาเห็ดมีสิงห์บุรีไงมันคนละอย่างคนสิงห์บุรีไม่ครับปลาเห็ดคล้ายปลาสายเป็นปลาตุ่มนี่ทอดมันก็เลยเรียกทอดมันจะเป็นผัดแขกถุงละเท่าไหร่นะคะ30เองนะครับโหถูกมากนะปลาเป็นปลาเลยนะชิมเลยผู้ร่วมชะตากินจะชิมทอดมันมหาเฮงนะคะเป็นไงบ้างอันนี้ปลายี่สกนะคะแม่ค้าบอกปลายี่สกสดๆเลยเป็นไงบ้างเผ็ดไหมรสชาติเป็นไงเข้มข้นเข้มจุนอร่อยเหนียวหนึบหนึบไหมเหนียวหนึบอร่อยบอกอร่อยนะคะไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะอร่อยจริงอร่อยขอบคุณค่ะเราไม่ได้โฆษณาอะไรเอาร้อนเอาร้อนอร่อยครับดีนะคะพ่อมามหาเฮงพ่อมามหาเฮงนี่กี่ปีแล้วคะขายมาตรงนี้10ปีประมาณนั้นเนาะก็ทำตีกันใหม่ๆทุกวันเลยใช่ตีเองโอ้ตีกันเองเลยไม่ได้ทะเลาะกันนะตีท่อนมันนะคะแฟนคลับเดี๋ยวผู้ร่วมชมรายการตกใจเขาตีอะไรกันเขาตีท่อนมันนะคะเพราะถ้าไม่ตีมันก็จะไม่แน่นนะคะไม่เหนียวโอ้ฟูฟูมากเลยโอ้น่ากินอาหารเช้าอาจารย์เขาใส่ถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็ปลายี่สกไอ้รุ่นนี้ก็ใส่เครื่องแกงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะแต่ละภูมิภาคก็มันไม่เหมือนกันเนาะเหมือนภูเก็ตก็จะทอดมันเผ็ดแต่ว่าจะไม่ฟูที่นั่นจะใช้ปลาอะไรนะอาจารย์น่าจะเป็นปลาทะเลปลาทะเลใช่แต่เป็นปลาตัวไม่ใหญ่ไอซีหรือเปล่าแต่เขาใส่มะพร้าวเห็นมันลงอยู่ในไอ้นั่นไอ้เพจเวลาเราคนนี่แกงคั่วหอยขมน่ากินอ่ะคุณแม่อร่อยไหมคะร้านนี้อร่อยค่ะอ๋อเคยมากินใช่ไหมคะดูมันสดๆใหม่ๆดีเนาะคนขายก็อร่อยร้านนี้มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนี่จะสาวน้อยอ้อยควันทั้งนั้นเลยอ๋อมีปลาจ่อมด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ร้านน้ำพริกชื่อร้านน้ำพริกอะไรคะคุณแม่ป้าแหมวน้ำพริกเผาชวนชิมตลาดองค์การนะคะโอ้โหน้ำพริกหลากหลายเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำพริกแล้วก็มีเครื่องให้ด้วยใช่ไหมแม่มีปลาสับอ๋อปลาสับไตปลาหอยดองโอ้มีเครื่องมีเครื่องให้เรียบร้อยเลยเนาะโอ้ดีจังเลยมีปลาร้าปลาจ่อมแบบนี้อยู่ได้กี่วันคะแม่พวกเป็นอาทิตย์เลยนะคะมาก็จะไปช็อปใช่ไหมแกแวะมานิดนึงได้ข่าวว่าตลาดนี้แม่ค้าน้ำพริกสวยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแวะมามีน้ำพริกเผากลางดงเผาป่าหนูเดินไม่ถึงครึ่งตลาดเลยค่ะหนูกินไป30ร้านแล้วค่ะแม่แล้วก็นี่ต้มหน่อไม้ย่านางใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวปลาจ่อมนี่นะคะมีทั้งปลาจ่อมปลาล้าหอยดองหอยดองหอยดองก็20แล้วค่ะแม่ใช่ค่ะแบบผัดขยับมาตรงนี้เลยลูกขยับมาแมงดาตัวตรงนี้นะจ๊ะจะหอยดองไปนั่งยำกินไหนติดใจนุ่มมาอีกอืมหนูเป็นสายลับหนูเป็นสายลับสายลับอาหารป้าไม่เคยดูหรอที่หนูประกวดปีนั้นไงนี่ปนัดดาไงปนัดดาแกงป่าหนูรายการใน YouTube ชื่อ Jada Story
จด้ารู้โรครู้ตรงไหนของกินอร่อยก็จะรู้อะไรอย่างงี้แอบมองนางอยู่นางได้การอะไรนะได้การอะไรเจด้าสตอรี่ YouTube กดเข้าไปกดคำว่าเจด้าสตอรี่ให้ตัวเล็กกดนั่นดูในโทรศัพท์เราดูในทีวีไงว่ารายการทุกรายการเราดูหมดดูในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะป้าอาจารย์ชิมหน่อไม้นะคะผู้ชายที่ชิมทุกร้านเป็นไงบ้างคะหวานไหมใบยะนางอย่าเพิ่งก็มีของแก้มด้วยไหมบอกหลังจากนั้นก็จะเริ่มตักข้าวกันแล้วค่ะแม่นะคะแม่ให้ชิมแบบจริงจังมากน้ำพริกนี่ก็ทำกันเองที่บ้านกันเลยขายกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะตอนเริ่มขายน้ำหนัก49นะคะขายมา10ปีขึ้นเป็น94ขอเพลงดาโอ้อย่าว่าไปนะคะร้านนี้มี QR code นะคะมีค่ะมีโอ้โหซื้อน้ำพริก20บาทกดตุลิ้วตุลิ้วได้นะคะทันสมัยกว่าใครในโลกทีเดียวโอ้โหไม่ใช่กะโหลกกะลานะคะร้านนี้โอ้โหนี่มีกดตุลิ้วตุลิ้วด้วยนะฮะมีพร้อมเพย์ในทีเดียวตาน้ำพริกนะคะใช้ดีค่ะของคุณแม่ได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขว้ายมีไปกินแล้วสิน้ำพริกอยู่พระนครศรีอยุธยาจัดไปจัดไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้ว3กระสอบนางไม่อยากเชื่อใช่มั้ยอือแล้วนางจะต้องเชื่อใช่มั้ยว่าอร่อยดูหม้อที่ข้างหลังอ่ะดูข้างหลังเดี๋ยวภาษีจะมานะคะหม้อขากันคือนอนละเมอแบบหมูข้าวนะลุกขึ้นมานั่งตักเพราะว่าหุ่นวันละ3กระสอบนี่ไม่น้อยนะเดี๋ยวภาษีมาอ๋อไม่ต้องกลัวค่ะเราไปทุกร้านค่ะปีหน้ามาแน่นะคะปีหน้าเตรียมตัวแล้วนะคะนี่จ่ายเรียบร้อยเขามีนี่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนี่แจ้งแล้วขึ้นทะเบียนเรียบร้อยข้าวเยอะมากข้าววันละ3กระสอบนะฮะสี่เที่ยวโอ้โหเป็นร้านที่ลูกค้าหลั่งไหลนะคะมาใช่อร่อยมากเพราะว่าซื้อ1ถุงแกแถมอีก1ถุงนั่นเองถูกใจเนี่ยนางได้จริงถูกใจซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนางรู้แล้วไม่ซื้อก็แถมใช่จะมาเอาอีกแล้วอะไรการตลาดแต่ว่าได้นอนใช่ไหมได้นอนใช่ไหมการตลาดแต่บ้านใจจะบ้านนะคะป้าแมวชวนชิมจ้าชวนชิมจริงจริงแม่ดามันเฮ้อเลยอยู่แถวนี้เลยนะร้านขนมห้ามมาเปิดใกล้ๆเลยใช่ไหมขนมจะเป็นกลิ่นแมงดาคือกลิ่นเผากุ้งเดี๋ยวแม่ค่ะหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเดินทั่วราชอาณาจักรก่อนวันที่22ตอนเช้านะคะถ้าอยากไปกินขนมครกดังมากก็ไปวัดชลเลพอดีหนูมีโชว์ตัวที่นั่นแล้วขนมครกร้อยล้านโดนตัวขนมครกแข่งแข่งตามขนมครกคือกันแม่กินข้าวเช้าคนพัทยาเขาไปเหมามาเลยแล้วก็น้องจะได้อยู่ที่งานด้วยโตัวที่นั่นนะคะแม่ไปเชียร์นะวัดอะไรไปวัดเชิงเลนวัดเชิงเลนอยู่ตรงไหนอ้าวแม่แล้วก่อนแม่อยู่รู้แบบที่อยุธยาไหมรู้วัดเชิงเลนตลาดไปน้ำตลาดโค้งนั่นแหละค่ะหนูก็ไม่เคยไปเขาจ้างหนูมาหนูก็ไปแทนก็ไปจากอีสานอะไรโค้งไงพอรู้พอรู้ครับพ่อพาไปด้วยนะย่องไปอยากหาไปนะถูกไฟไฟเลยนะถูกไฟไฟเจได้อย่างนี้เลยนะตอนนี้ขายอะไรขายอะไรไม่รู้แต่แม่ค้าสวยเราเจอต้องมาใช่หรอเนี่ย
พี่ค่ะมีที่ตักปลาได้เหรอคะอ่ะค่ะแล้วไว้ช็อกโกแลตฝรั่งคู่นี้ก็ไปกับเราทุกเทปนะฮะดิฉันอยู่พอฮ่องกงนะคะโซชิอ๋อเลือกได้ก็จะใส่หน้าค่ะใช่ค่ะยอดมะพร้าวมีแบบว่าเพิ่มความเผ็ดได้ไหมหรือว่าน้ำแกงทำมามาตรฐานแล้วน้ำแกงทำมามาตรฐานแล้วนี่คือน้ำแกงหอยขมพี่เจด้าเอาถุงนึงเดี๋ยวน้องเขาจะหนีใส่อะไรใส่หมดเลยใส่ชะพูด้วยชะพูเยอะหน่อยไออื่นน้อยหน่อยชะพูเยอะก็ดีนะสดๆใหม่ๆนะก็หอยขมนะคะโอ้โหใหญ่เลยอันนี้คือน้ำแกงมันร้อนพอดีอยู่แล้วตั้งลงไปเนี่ยมันไปคือสุกอันนี้มันสุกอยู่แล้วไงตอนนี้ก็จะต้มไว้แล้วผักก็สดๆก็สามารถได้ปุ๊บได้ถุงใหญ่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ถุงเล็กนะคะก็อันนี้ก็ขายทุกวันเหมือนกันทุกวันก็จะบีบลูกอะไรออกทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทครับใครชอบกินหอยขมชอบกินแกงเขียวหวานนะคะแวะมาได้ได้แล้วหนึ่งถุงจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชายอันนี้เป็นน้ำยาป่าใช่ไหมคะน้ำยาป่าลูกชิ้นท่อนมันให้คุณตาได้ไหมบอกแกด้วยดิเดี๋ยวก็รู้ทอดมันคู่นะครับมันกับปุ้งกับพี่คนนี้ขาย2โลกิน4โลนะครึ่งโลละ99เลยจ้าเดี๋ยวผมแถมอันนี้ก็ให้ตัวนึงแล้วกันเนาะนี่มีแถมข้างหน้าเลยพี่ตัวใหญ่ตัวนะพี่โอ้จะได้กำไรไหมนะไม่เป็นไรขาย199แถมอีก199วันนี้เรามากินอาหารพม่ากันนะคะที่อยุธยานะคะย่างกุ้งใช่ไหมครับย่างกุ้งปลามุกนี้เก่ามากเลยนะไม่เป็นไรพี่ได้เดี๋ยวจำเป็นโน้ตมาพูดไปไหมพี่อยากไปไหมได้ได้มีไฟด้วยเหรอมีเลยกุ้งมันแก้วใช่ไหมพี่ใช่ถ้ามันแก้วเอาลงได้เลยเพราะว่ามันฟูมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้นี่เลยมันแก้วทุกตัวไม่ต้องลุ้นมาพี่มีมันทุกตัวครับอันนี้จริงตัวใหญ่ผมขายแบบลูกค้าเอาไปผ่าเงี้ยจะสวยมากใช่เราไปต้องย่างแผ่หัวบางทีตัวใหญ่ก็มีมันเยิ้มอะไรก็เอามาเอางี้จริงๆผมมีนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาผ่ามีผ่าขายด้วยมีแบบตัวใหญ่แล้วผ่าขายด้วยเดี๋ยวนี่ให้ดูครับนี่เป็นตัวใหญ่ใช้ไปเลยพี่ใหญ่ประมาณนี่คือเราผ่าหัวขายแบบนั้นโลเท่าไหร่อ่ะประมาณ5ตัว5
หกเจ็ดตัวโลหกตัวโลราคาโลละกี่บาทนะคะผมขายอยู่400ครับไม่เกิน400บาทที่ลูกค้าก็สามารถมาแล้วก็เลือกแบบนั้นได้ติดโพสต์ในอุทยานเลยครับอย่างน้อยมี450แรงพี่มั่นไปมันเดือนนี้ก็นั่งกินอยู่ตรงไหนก็คนแก่เขาก็จะเดินกินกันนะพี่เดินกินหรือแบบติดฟู้ดนะเป็นสติฟู้ดนะครับพี่น่าจะเดินเดินกินเลือกของกินไปเรื่อยๆกันเองนะก็เกือบไปด้วยขอบคุณครับพี่ผมเขาเปิด3ตั้งแต่3โมงเหรอใช่ครับตั้งแต่บ่าย3ยัน3ทุ่มแสดงว่านั้นประมาณ4โมงเย็นก็แต่ลูกหลานก็มากันได้แล้วยังไม่ไปเมื่อวานก็ลงหนังสือไปพี่ต้องใส่พักนะพี่ลงไม่ลงไปทำไมเดี๋ยวผมใส่พักเลยคนยึดยาตลกตลกดีกว่าพม่าหน่อยนึงครับพี่ดีดีกว่าพุ่งพม่าเลยพี่บีมเอาออกเลยมาลงใหม่เลยจิ้มเนาะแล้วก็มีข้าวที่เป็นมะนาวมะนาวสดนะพี่มะนาวขวดครับดีนะที่พักเราเขามีระเบียงให้กินพุ่งเยี่ยมเสือกันแม่ระเบียงเขาลูกจิ้มไม่เด็ดให้มาถีบพี่เขาเลยถีบคนนั้นนะไม่ใช่คนบอกเราจะครูนะครับนิ่มต้องใช้ไฟกลางๆนะไฟแรงไม่ได้หัวไม่สุกไม่พอเพราะหัวมันเป็นมันใช่แต่ถ้าเป็นไซส์แบบนี้ต้องไฟแรงๆพี่ให้ฟูเดียวแล้วก็ติ๊กเลยก็มีเคล็ดลับในการย่างกุ้งนะคะแต่ถ้าเป็นผ่าหัวเนี่ยต้องอ่อนเลยต้องเป็นพวกนี้ครับให้มันต้องมีผ่าครอบไหมไม่ต้องหรอกแล้วแต่บางทีมีครับผมใช้ครับใช่เพราะมันกลับได้ไม่ได้พี่เราก็ความร้อนที่อยู่ข้างในต้องอบจากข้างบนมันแต่วันนี้ไม่มีเวลาได้ผ่าให้พี่ดูผ่าบนแต่ดีสวยเลยเราจะผ่านู่นล้างคออยู่ดีนะลูกค้าไม่มาตั้งวงด้วยมันมีทุกวันแล้วมีตลาดอะไรบ้างที่ร้อนร้อนตับแลบอยากกระโดดลงไปในน้ำส่วนใหญ่คนในเมืองตามเข้าไปดูในเพจพี่นี่ในยูทูบพี่นะก็มีให้เลือกคอมเมนต์กดไลค์ให้พี่ซับสไครต์ได้นะได้อย่ากดรีพอร์ตนะมาเนี่ยต้องแวะเลยนะมาย่างให้กันตรงนี้เลยไม่เป็นไรพี่ไม่รีบไม่รีบเนาะเรื่อยไม่รีบไม่รีบระหว่างก็แฮปปี้นะเดิมเขากินไปเรื่อยๆเขาได้กินอะไรบ้างคุ้มข่าวครึ่งโล199เลยจ้าไม่ใช่เราอยากได้อาหารที่แบบคนซื้อกินได้จริงๆอะไรอย่างมาเที่ยวยาก็จะเป็นพวกกุ้งแม่น้ำขอกลับบ้านเป็นปลาขึ้นชื่อนะหมายถึงยาต้องกินกุ้งเนาะแต่ที่บ้านก็ทำเลี้ยงกุ้งพี่ปลาจีนปลาจีนบุรีมีอะไรอร่อยปลาจีนมีอะไรบอนขึ้นชื่อมีอะไรอร่อยปลาจีนนะครับผมไม่ค่อยได้ผมโตที่ครับแต่ว่าบ้านปู่ผมอยู่นั่นแล้วก็เขาทำบ่อกุ้งอยู่ก็เลยมีโอกาสรับมาราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกขายแบบเนี้ยราคามันจับต้องได้มากกว่าเพราะบางคนกินในร้านเห็นผ่าหัวมาโล1,200-1,800ไซส์3ตัวโลก็อยากกินงั้นก็สั่งผมในเฟซได้ผมเอามาให้ได้ตัวใหญ่ๆนะใช่ครับซึ่งจริงไซส์ผมเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ 1,200 ถ้าขึ้นร้านเมื่อไหร่นะครับไซส์นี้ไซส์ประมาณ 8-10 ตัวโลครับถ้าพี่จะกินพี่ก็โทรมาได้ครับตัวใหญ่ได้ไงเพื่อนๆที่ร้านเพื่อนมาอะไรเงี้ยบอกก่อนเนี่ยได้เตรียมไว้ให้เขาเก็บหมดแล้วเหรอไอ้เริ่มทยอยมันอยู่ในเทปพี่ตัวเทปเลยเขาคัดมาตัวร้อยมาดูหน่อยใช่อยู่ในเทปหนูทุกเทปเลยสองเด็กสองคนเยอะไปสักอันเนี่ยเอาสักอันนะ20 บาทนะฮะอันเท่าไหร่กินเริ่มมาแล้วที่ขายได้เพราะกินเนี่ยแหละครับกินมันจะดึงคนมาจอดนี่วะเนี่ยถ้าแกะเจอตะกั่วก็เขี่ยทิ้งไปแล้วพี่จะดีไหมเนี่ยโอ้โหน่ากินเนาะลืมนะพี่ถ้าเจอตะกั่วก็เขี่ยทิ้งไปเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
ไม่งั้นจะรวยอ่ะพี่ร้านกุ้งผมตะกั่วแท้เดี๋ยวเราก็โจ๊กๆกันไปนะครับโจ๊กเลยกูพูดจริงอันนี้2ตัวที่แถมโอ้ยครับขอบคุณมากค่ะแถมด้วยจริงๆแล้วเป็นพวกนี้ใช้ไฟแรงคู่เดียวแล้วก็สั่นได้แล้วก็เพราะไม่งั้นมันในหัวมันจะไม่เหมือนกันพี่ไอ้พวกนี้จะเป็นมันเหลืองๆที่หยดๆได้ประมาณนี้ถ้าย่างนะพวกนี้มันจะแห้งอ๋อมันไม่เยิ้มแบบนั้นหรอนะตัวมันแห้งด้วยพี่มันจะเหมือนกุ้งที่แบบมันอบมาครับความชุ่มของกุ้งมันหายไปน้ำมันหายไปพี่เดินนานมากแล้วเนี่ยพี่เดินนานมากเลยเพราะว่าเดินแล้วก็ชาวบ้านได้จะให้ของแวะอยู่เรื่อยแถมใจตังเราก็เลยต้องหยุดคุยหน่อยเขารู้ไงว่าเราทำรายการอ๋อลงยูทูบอ่ะพี่แต่ก็ดีเหมือนกันพอยูทูบแล้วก็เพจใช่ไปกินที่ไหนเพราะเวลาเขาลงส่วนมากเขาจะลงร้านใหญ่ๆเช่นแบบมื้อผันก็ได้ดูก็เฮ้ยยังไม่ไปเลยก็ติดคุกมันทุกมันทุกตัวนะคะผู้ร่วมชะตากินร้านที่35เอ้ยแกะกุ้งแกะกุ้งก่อนเอาตัวใหญ่เลยฮะโอ้นี่นะคะร้านกุ้งเผาหัวมันแก้วนะคะยังร้อนๆเลยนะคะโอ้ร้อนๆเลยลองจิ้มน้ำจิ้มดูว่าเด็ดไหมน้องบอกว่ามะนาวสดเลยนะคะนี่นะคะร้อนๆกันเลยอันนี้ในหัวมันอยู่ตรงนู้นของมันแล้วก็เอาแต่กุ้งกินทั้งเปลือกก็ได้นะเป็นแคลเซียมจริงๆจิ้มน้ำจิ้มดูนะคะสดเป็นไงบ้างหวานหวานเหลือแน่นเนื้อแน่นอร่อยพอกินไหมอ่ะคิดว่าพอกินไหมเสียดายหัวอีกต่างหากนะคะไหนดูสิกินนี้ด้วย
อยุธยาต้องกุ้งเผานะคะสตรีทฟู้ดก็มีกุ้งเผาให้กินนะไม่ต้องไปร้านใหญ่ๆนะคะที่นี่ก็แวะมารับประทานได้ขายตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่เลยโอ้นี่นะคะได้แล้วนี่ไงแน่นๆเลยให้ดูตัวใหญ่ทั้งตัวเนาะได้ค่ะได้นี่นะคะเพื่อนๆ199บาทนะคะครึ่งกิโลเลยทีเดียวซื้อมานั่งเดินกินชิวๆกันวันนี้เห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินกินจนจุกอ่ะไปนั่งอยู่กลางทางถนน มันกินทุกร้านเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหความสุขของนักท่องเที่ยวสายกินแบบเราเดี๋ยวน้องเขาจะพาให้ดูนะคะตัวที่ใหญ่กว่าที่เพื่อนๆเห็นก็มีนะคะสามารถสั่งได้นี่รุ่นแบบนี้6ตัวโลใช่ไหมคะรุ่นนี้อันนี้ประมาณ8ถึง10ตัวโลอ๋อ8ถึง10ตัวโลอันนี้รีบเลือกมาให้พี่หน่อยแปดถึงสิบตัวโลก็สั่งได้เนาะครับสมมติอยากกินตัวใหญ่ๆก็โทรมาจองไว้ก่อนได้ครับผมขายเป็นกล่อง350อ๋อเป็นกล่อง350ครับกล่องนึงกี่ตัวกล่องนึงมี6ตัวครับมี6ตัวนะคะตามร้านผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เท่าไหร่ครับพี่ด้าอยากกินเนี่ยพี่ด้าก็โทรมาสั่งก่อนขอเบอร์โทรหน่อยค่ะ098ครับ098 284 284 5887ครับ5887นะคะโทรมาบอกว่าอยากอยากได้กุ้งไซส์นี่อู้มันด้วยมีมันด้วยมันจะเป็นแบบนี้อู้มีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปย่างเนาะอ้าวก็ตักน้ำที่ทำทำเลยโอ้แบบนี้นะคะคุณที่ว่ารอบหน้าเรากินแบบนี้ได้ไหมอ่ะอ๋ออยากกินตัวใหญ่อ่ะเอาเสือมาปูตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอ้แบบนี้นะเพื่อนๆนะสั่งได้นะคะสุดยอดเลยสดๆ ตรงนี้เลยก่อนพุ่งจะก่อนพุ่งจะสุกซัมซุงอาจจะสุกก่อน ไม่ได้เอาฝาประจำนะน่าจะเป็นต้องเป็นอันนี้นะพี่ฝาต้องจะถ่ายใช่ไหมถ่ายได้โอเคตัวใหญ่เกินก็ไม่น่าอร่อยครับเราก็ดีตัวขนาดนี้กำลังกินโอ้โหคันนี้เก็บย่างใบเดียวแย่เขามาเอาประตูให้ดูว่าคันนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าใช้เวลาตกแต่งทำลายนะคะลงรักนะคะเวลาปีกว่าๆเลยทีเดียวนะคะคันนี้ค่าตกสูงราคาเจ็ดแสนนี่คือค่าฝีมือนะเป็นคันเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้โชว์ที่งานมรดกโลกอยุธยาใช่ไหมคะพี่เพื่อนเพื่อนมาอยุธยานะคะมองหาคันนี้ไว้นะคะเพราะสวยจริงๆนะมีคันเดียวรายละเอียดแบบว่าละเอียดยิบมากชื่ออะไรนะเจ้าของหน้าวัดมงคลบพิตรประจำอยู่ที่หน้าวัดมงคลบพิตรเนี่ยสวยมากนะลูกค้าคงชอบนะนักท่องเที่ยวเห็นนี่รักษาว่าเป็นมรดกเลยนะพี่เป็นรันมีแต่คนมาถ่ายรูปใช่ไหมเพราะว่าเราก็ออกตามวินถามว่าเราลงมาทำรถมาแพงขนาดนี้ราคาเหมือนไม่มีชาร์จไม่มีอัพขึ้นพี่ก็คิดค่าบริการเหมือนกับที่มาตรฐานเลยมาตรฐานตามที่ทหารหรือตำรวจเขาได้วางกำหนดเอาไว้ประมาณแต่น่าภูมิใจนะพี่เก็บรักษาไว้ครับผมคุณผมไว้กันเก็บสามรอบเช็คกันทั้งวันเลยทีเดียวดูครับดูรายละเอียดมากเสียมากอาจารย์ถ่ายรอบๆก็ขอบคุณมากครับผมบ้านเขาThank you.
ขามีกินเวลากินนี่ก็ต้องลาไปเลยน้ำจิ้มหอมอ่ะน้ำจิ้มที่ฝีมือน้องโบหรือเปล่าคะใช่ไหมหยิบเลยไหมต้องตักเอาตักไปเลยพี่เอาชูกุ้งมาเลยนั่นแหละร้อนๆเลยนะคะตักของมันก็ได้นะครับต้องมีร้านเพื่อแล้วจะมีที่ล้างอยู่เนี่ยคนนี้เวลากินอะไรอร่อยจะใส่หัวไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนอินเดียมะอะไรอร่อยใส่หัวเขาไม่ได้พยักหน้านะคะตอนนี้อินเดียอินเดียสดๆเลยเป็นไงบ้างคะอาจารย์อร่อยจริงแล้วไหนของน้องล่ะอ๋อตัวใหญ่ของอาจารย์ของตัวเล็กของน้องอะไรอย่างนี้